เวทีนางงามคือการให้โอกาสผู้หญิงหลายๆคนในเส้นทางที่เขามีฝันเป็นคนเบื้องหลังที่พาดาราไปทำสุดท้ายตัดใจทำที่นี่ครั้งแรกในชีวิตในอายุ48สำหรับโซฟีนะคะสวยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงจุดที่โซฟีกังวลก็คือตรงคำหมับตอนนี้ใช้ฟิลเลอร์ก่อนเลยจะช่วยทำให้รูปหน้าดูเข้ารูปมากขึ้นเสื้อผ้ามีเงินเราก็ซื้อตอบคำถามเราก็อ่านเข้าคลินิกเราก็สวยขึ้นแต่วินัยมันเกิดจากตัวน้องเองที่ต้องเกิดการฝึกฝนเริ่มตั้งแต่วันนี้เราได้โอกาสแล้วแล้วเราก็อยากไปโชว์ศักยภาพในเวทีแกลถ้าเรื่องใจอ่ะสู้เต็มร้อยแน่นอนตอนนั้นอยู่ม.ปลายค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงมาเจอที่โรงเรียนก็เลยลองเลยทำเลยค่ะตั้งแต่อายุ18เลยคิดว่าเป็นการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันโซฟีก็ยังไม่เพอร์เฟกต์ได้คำแนะนำจากพี่เอสจะพยายามพัฒนาตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าถามว่ายากจริงๆพี่คิดว่าเป็นเรื่องของวินัยเรื่องอื่นเราทำได้ไงครับเสกความสวยได้นะเข้าคลินิกเราก็สวยขึ้นอะไรเงี้ยเสื้อผ้ามีเงินเราก็ซื้อใช่ไหมครับตอบคำถามเราก็อ่านแต่วินัยมันเกิดจากตัวน้องเองที่ต้องเกิดการฝึกฝนเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าน้องมีวินัยเนี่ยเราเชื่อว่าทีมเราเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าเรามีความพร้อมทุกด้านในบริเวณใบหน้าก็จะเป็นดวงตาแล้วก็เป็นรอยยิ้มเวลาเราพบเจอคนอ่ะเราดูที่ตาแล้วก็รอยยิ้มก็สำคัญคือสิ่งที่โซฟีมั่นใจแล้วก็รักมากที่สุดเป็นคนเบื้องหลังที่พาดาราไปทำแต่ไม่เคยทำสุดท้ายตัดใจทำที่นี่ครั้งแรกในชีวิตในอายุ48หลังจากเติมฟิลเลอร์ก็จะทำให้รอยค้ำแล้วก็ร่องน้ำตาดีขึ้นครับผมคือทุกวันนี้ดูเหมือนคนหน้าตาสดใสตลอดเวลาทั้งที่บางครั้งทำงานเยอะแต่ข้อบกพร่องเราอะถูกแก้ไขน้องก็ถามพี่เอสเป็นไงบอกดีแล้วก็เนี่ยน้องก็มั่นใจเพราะเราการที่ทำเวทีนางงามคือการให้โอกาสผู้หญิงหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่มีเส้นทางหรืออาจจะขาดโอกาสในเส้นทางที่เขามีฝันอย่างเด็กบางคนเนี้ยร้องได้เต้นได้แต่ใครจะรู้ล่ะก็เลยคิดว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนเราได้ช่วยเหลือคนนะครับให้เขาได้เดินตามฝันของเขา